ค่ะดีดีค่ะมันก็เป็นทริปแบบว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปเท่าไหร่แต่พอเราเห็นโซเชียลมีเดียเขาทำการแบบสังสรรค์ลื่นเลงกันมากมายเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอยู่บ้านได้ยังไงเราก็เลยบอกเฮ้ยเธอเราชวนเพื่อนๆเราแบบไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ได้บ้านใจแล้วใช่หนูตีรถไปคือหนูไปบวชตอนเช้าใช่ป่ะแล้วตอนบ่ายๆเราก็นั่งเปิดโซเชียลอยู่ก็ยังจะสงกรานต์กันอยู่แล้วก็เลยเออตีรถไปเลยตอนเย็นใช่ค่ะที่พัทยาคุณไหมอะเกิด17ก็หนูไปตั้งแต่13 12 13ประมาณนี้ค่ะใช่มันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายหรอกแม่มันก็แค่ตั้งเซตแบบมีเค้กอะไรอย่างงี้ปีนี้เน้นลงทุนน้อยแต่ว่าใช้แบบเออดูน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้มาก่อนแม่บ้านเราจะมีเค้าไม่รู้เค้าไม่รู้มาก่อนค่ะเค้าก็แค่รู้สึกว่าแบบวันเกิดปีนี้แบบแปลกๆเนาะไม่อยากเค้าบอกว่าเค้าว่าไม่อยากจัดปาร์ตี้ลงกันกับเพื่อนเลยเขาบอกว่าปีนี้ไม่มีฟิลเราก็เลยเอ้ยกลัวว่าเขาจะเหงาหรือเปล่าเราก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราอยู่ทะเลแล้วอ่ะเราก็หนูก็ไปเอาอีโต๊ะในโรงแรมแถวๆนั้นแหละเอามาตั้งปูผ้าอะไรเงี้ยซื้อเทียนแถวๆนั้นอะไรเงี้ยค่ะซื้อเค้กแถวๆนั้นอะไรเงี้ยค่ะผู้ชายมันเหลือน้อยมากแม่เราต้องทำอะไรบ้างเพื่อผู้ชายเบ้าอันนั้นไม่ใช่หนูค่ะคุณไม้จ่ายอ้าวอุ๊ยทำไมเราไม่จ่ายเนาะจริงๆเราต้องทำทุกอย่างเพื่อผู้ชายเนาะก็เงินเราก็คือเงินเราเงินเขาคือเงินเราอ่ะเป็นไงบ้างคือเขาปีนี้นอกจากเซอร์ไพรส์แล้วมีของขวัญพี่อย่าพูดดิเดี๋ยวเขาก็ทวงไม่มีตอนแรกอ่ะจะคือนางอ่ะไอโฟนนางอ่ะมันพังพินาศเลยหลายครั้งแล้วหนูหงุดหงิดมากเวลาแอร์ดรอปแล้วแบบมันแบบเออมันไม่ไปแล้วมันหงุดหงิดแล้วตอนที่แบบเวลาเครื่องร้อนต้องเอาโทรศัพท์ไปจ่อกับแอร์ขนาดนั้นแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอโฟน11เธอใช้11เออนางบอกว่าเนี่ยมันมีเรื่องราวแฟนคลับที่นางรักก็ซื้อให้นางรวมมือกันซื้อให้นางนางก็เลยไม่อยากเปลี่ยนแต่เราอ่ะหงุดหงิดไงเราก็เลยรู้สึกว่าก็ใช้เครื่องนึงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อเพิ่มให้แล้วทีเนี้ยหนูก็ขโมยบัตรใบขับขี่นางเพื่อจะไปซื้อนี่เพิ่งบอกที่แรกเลยนะนางก็ยังไม่รู้นะเนี่ยแล้วหนูถามว่าเฮ้ยบัตรประชาชนเธออยู่ไหนหรอบัตรประชาชนเธอมีไหมอะไรอย่างงี้เขาบอกเออไม่รู้ช่วงนี้บัตรประชาชนหายหนูเลยเออเอาใบขับขี่ไปคนขับรถก็ไปซื้อให้ปรากฏไปถึงปั๊บเขาบอกว่าห้ามใช้ใบขับขี่ถ้าจะใช้ใบขับขี่เจ้าตัวต้องมาซื้อหนูก็เลยเออสงสัยดวงจะไม่ได้ของดีจากผู้หญิงละก็เลยไม่ต้องก็ใช้11ไปค่ะเป่าลมไปยังไม่ได้ซื้อจบที่ว่ามันเป็นโชคชะตาของนางไงเออที่เราไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเออสรุปก็ไม่ได้ซื้ออะไรให้นางเลยปีนี้แม่เราก็เห็นแล้วเรามาถามอะหรอเป็นความสุขเป็นแสงสว่างติดตาม TikTok เมื่อคือหนูอ่ะรู้สึกว่าเขาเป็นคนจิตใจดีมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าความดีของเขาอ่ะมันจะทำให้เขาเป็นคนที่มีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้คนนึงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะอวยพรเขาไม่ว่าแบบเหมือนเขาจะมีแบบมีความทุกข์หรือมีความสุขอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งนึงที่จะทำให้เขาเป็นคนที่อยู่บนโลกใบนี้ได้แบบมีความสุขก็คือความดีอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้เขาแบบเหมือนยืนหยัดในความดีที่เขามีต่อตัวเองและต่อคนอื่นคือเขาเป็นคนแบบรักตัวเองก็รักแต่ว่ารักคนรอบข้างมากๆแบบดูแลคนรอบข้างดีมากๆแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นความดีที่หาได้ยากบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยเราเลยอยากให้เขาแบบเหมือนรักษาความดีตรงนี้เอาไว้อะไรเงี้ยค่ะเขารักเราด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไปถามเขาสิแต่เขาบอกไม่ต้องรอถึง40แล้วนะเฮ้ยใครก็ได้ช่วยแบบให้เขารวยๆสักทีได้ป่ะเขาได้มาขออ่ะขี้เกียจแต่งตัวรอนานๆขนาดนี้แล้วอ่ะหรอก็ดูหลายที่แล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันต้องอยู่แล้วอ่ะแม่ถ้าไม่ซีเราแล้วมันจะใครอ่ะแม่คุยก็ต้องเป็นเขาป่ะอ๋อคุยมันจะดูถลุงไปหรือเปล่าถ้ามันจะเป็นลาวอะไรอย่างงี้ได้ก็ดีดูเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้แพลนใหม่คือหนูบอกว่ายังไม่ต้องสร้างบ้านหรอกอะไรเงี้ยเอาตังค์มาลงทุนก่อนดีกว่าก็เลยคิดว่าอยากจะแบบทำสตูดิโออะไรอย่างงี้ก็เลยอยากจะให้ที่แรกที่จะสร้างเป็นสตูดิโอก่อนค่ะเออเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยยังไม่รีบแต่งไงแม่อะไรนะคะอะไรป่ะ
เออสตูดิโอที่นี่เขาเราไม่ได้เช่าแอร์หรอแม่ขอบคุณฮะเออทำไมไม่มีแอร์อ่ะเธอรู้เลยหรอเธอเห็นไหมคะเห็นที่โอเคขอบคุณฮะยังไงต่อนะฮะใช่อยากเปิดสตูดิโอค่ะแต่ว่าถ้าเงินมันมาเยอะๆพร้อมๆกันก็อาจจะทำสองอย่างร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะเราต้องรีบสร้างก่อนมันเรียกว่าการรวบรัดคือถ้ามันไม่มีอะไรที่มันแบบเป็นหลักประกันอาจจะแบบเฮ้ยเออหลุดมือไปอะไรเงี้ยค่ะใช่ผู้ชายหลุดมือไปยังไงล่ะหนูให้คำไปแล้วว่าเธอเซอร์วิสพี่ก็เธอขอบคุณฉันหรือยังใครกระเทยขอบคุณฉันหรือยังเดี๋ยวเราบังคับเขาไหมหรือเขาแบบถอดเองก็มีบังคับบ้างอะไรบ้างไม่ได้มูสาวะทาเปิ้งถ้าเธอเราจะถ่ายรูปอะเราเป็นเราจะเฮ้ยเปิดอีกเฮ้ยดึงลงอีกนิดนึงอะไรก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็แบบเหมือนพี่ๆกระเทยในวันนั้นที่เราไปสัมภาษณ์กันก็บอกว่าพูดแล้วอยากคืนคำนี่ก็เลยชวนนางเธอเราไปซื้อชุดว่ายน้ำกันแล้วหนูก็ไปจิ้มตัวที่เป็นกางเกงในเว้ย แล้วผู้ชายบอกว่าเธอเอาเป็นอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเธอเราให้คำปฏิญาณพี่เขาเราต้องงี้เลยนางโมเฮ้ยเธอมันเยอะไปบ้าง อยากทำให้นะแต่แบบเธอขอเยอะไปเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เลยเออนางขอเป็นกางเกงสั้นๆอะไรอย่างงี้ไปคิดมิเป็นแบบนั้นไปเลยหรอ เดี๋ยวเชิญพี่ๆนักข่าวไปด้วยเลยมันห่วงตรงไหนมันเธอก็ได้เห็นแต่เธอไม่ได้กินไงอันนี้คือเล่าให้ฟังไม่อวดมันอวดอยู่แล้วมันขิงอยู่แล้วเธอก็ดูไปสิเธอไม่มีทางได้กินอยู่แล้วว่าใช่เราไม่มีทางเธอไม่มีทางจ้ะอะไรนะฮะเขาก็จะมีบ้างว่าเยอะไปเปล่าเราเพื่อนก็เธอเยอะไงเราก็จะเป็นฟีลแบบเฮ้ยไม่มีอะไรเยอะไปแต่ของเขาจะแบบว่าเขาอะเราจะให้เขาเยอะแต่เขาจะให้เราน้อยนึกออกว่ามันส่วนทางกันน้อย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 มากไม่ค่อยห่วงหรอกช่วยห่วงหน่อยช่วยห่วงหน่อยบางทีก็อยากจะมีโมเมนต์แบบเวลาที่ใครเขาลงรูปอะไรเซ็กซี่ผู้ชายเขาจะเข้าไปเดี๋ยวเอาไม้เรียวตีเลยรอทั้งวันรอจนผ่านไปรู้กี่วันแล้วไม้เรียวยังไม่มาเลยอะเราเคยบอกเขาไหมเราเคยพูดเขาไหมว่าแล้วบอกเฮ้ยเธอมันก็ต้องแบบเธอก็ต้องมาเม้นเลยห่วงๆแล้วบ้างป้าแบบอุ๊ยเธอโตแล้วเธอดูแลตัวเองได้งุ่นงี่ล่ะโอ้เฮ้ยกลัวมีดเหรออ๋อเพจปลอมค่ะก็หนูไม่ค่อยมั่นใจคือเหมือนเป็นเพจที่หนูอะกับน่าจะเป็นน้องแฟนคลับท่านหนึ่งเมื่อตอนหนูอายุ19 ขวบแล้วเพิ่งลงจากเวทีแล้วเหมือนเป็นแฟนนางงามท่านหนึ่งแล้วเราทำเพจร่วมกันแต่ว่าเหมือนว่าเพจหนูไม่ได้สนใจอะไรเราก็มุ่งหน้ามุ่งตาทำงานไปเรามารู้ตัวอีกทีว่าเอ้ยเรามีเพจอยู่นี่นาเราก็จะเข้าไปปรากฏว่าเราทำอะไรไม่ได้ละมันเป็นเพจของเขาไปแล้วแต่เราก็นึกใจว่าเอ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าน้องเขาเมนเทนมันมาตลอดก็ถือว่าเป็นเพจน้องไปเลยแล้วกันเราก็ถือว่าเออเป็นเพจเขาแต่เราแค่จะขอเขาว่าอะไรที่เราลงอ่ะอย่าลงเหมือนกันกับว่าเราลงได้ไหมเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราอาจจะลงอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่าแล้วเราอาจจะตัดสินใจลบทันแต่เขาอ่ะก๊อปปี้มาแล้วมันลบไม่ทันเราก็เลยบอกว่าอย่าให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นพี่ลงนะให้คนคิดว่าเป็นแฟนคลับลงหนูก็พยายามติดต่อไปทุกช่องทางก็ไม่ติดต่อกลับมันเลย DM ไปก็แล้วอะไรไปก็แล้วแต่มีแบบสินค้าเข้าอยู่หลายๆรอบเราก็เลยเฮ้ยมันเริ่มแปลกๆแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็คือเอาสินค้าทุกสินค้าอย่างเช่นหนูโพกผมไปล่าสุดที่ทะเลก็เอาผ้าโพกซึ่งหนูไม่ได้ซื้อร้านเนี้ยไปแปะตะกร้าแล้วก็ไปเหมือนหลอกแฟนคลับหนูกลุ่มอื่นว่าเนี่ยหนูซื้อที่ร้านนี้แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่น่ารักแล้วนะในอนาคตอาจจะแบบจิ้มไปเป็นเว็บการพนันหรือเปล่าคือหนูก็ซวยนะคนก็จะคิดว่าเป็นหนูก็เลยแบบต้องทำอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆอ่ะบอกตรงๆว่าไม่อยากทำเพราะว่าเรารู้ว่าจุดเริ่มต้นคือเขาเป็นแฟนคลับเราคนนึงนอกไหมคะแต่พยายามจริงๆที่จะติดต่อทุกช่องทางหนูกดเขาเรียกอะไรรีพอร์ตทาง Facebook ไปแล้วคุยกับพี่ๆ Facebook หลายๆท่านว่าขอให้ช่วยแบบเหมือนติดต่อสื่อสารกับเขาให้หน่อยแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดผลเราก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องแจ้งทุกคนให้ทราบในช่องทางของเราว่ามันไม่ใช่เพจเราแล้วก็มีหลายคนเลยที่ไม่รู้จริงๆว่าไม่ใช่เพจหนูมันหายไปแล้วค่ะต้องขอบคุณ
ที่หนูลงในวันนั้นแล้วก็เหมือนพี่ๆที่ติดตามเขาช่วยกดรีพอร์ตเยอะมากจนมันหายไปแล้วค่ะแต่ก็ไม่รู้จะกลับมาไหมเหมือนกันจริงๆเรากังวลไหมว่ามันแบบอาจจะสร้างความเสียหายได้ก็ตอนแรกอ่ะที่ไม่ได้ทำไม่ได้เอาแคปหน้าจอมาโพสอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำลายความรู้สึกเขาแล้วเราก็ยังไม่เห็นว่ามันเกิดการเสียหายค่ะแต่พอเขาเริ่มขายของอ่ะเราเลยเริ่มกลัวแล้วมันมีการจิ้มลิงก์เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่ามิจฉาชีพมันเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราควบคุมเขาไม่ได้เอางี้ดีกว่าเราติดต่อเขาไม่ได้เราควบคุมเขาไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเลยเราก็เลยคิดว่าเออมันคงถึงจุดที่เราจะต้องเหมือนให้เขายุติเพจนี้จริงๆแล้วหรือว่าให้คนรอบข้างเรารู้ว่ามันไม่ใช่เพจจริงๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่เพจเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือมีแค่เพจเดียวมีเพจเดียวใช่ค่ะอันอื่นก็มีแบบฝนทิพย์วชิรตระกูลแต่ว่ามันดูรู้ว่าเป็นแฟนคลับใช่ค่ะเขาก็จะบอกเออพี่ปุ๊กลุกอย่างนั้นอย่างนี้แต่อันนี้คือเขาก๊อปปี้คำหนูเลยแล้วลงเหมือนกันว่าเป็นหนูเลยอะไรเงี้ยค่ะอยากฝากว่าจริงๆอ่ะทำไมไม่คุยกันเพจตั้ง 800,000 เยอะมากเลยอ่ะจริงๆอยากเสียดายเพจค่ะแล้วก็จริงๆเป็นช่องทางรวมคนที่รักปุ๊กลุ๊กมารวมกันไม่ได้อยากปิดเลยแต่ว่าเออต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเหมือนน้องเอาลิงก์ไปแบบไปขายของโดยที่แบบไม่ได้รับการอนุญาตจากพี่หลายๆรูปเลยแล้วก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าได้เห็นคลิปนี้ก็ติดต่อมาแล้วกันเผื่อจะทำเรื่องแล้วก็ให้เป็นเพจแฟนคลับต่อไปแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้อนุญาตให้ขายของอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ